คุณผู้ชมคะขณะนี้คือบรรยากาศสดจากหน้ารัฐสภานะคะเมื่อช่วงเวลา 15:00 น. นะคะ 3:00 น.ผู้ชุมนุมได้เดินทางมาถึงบริเวณหน้าแยกเกียรติกายนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมขวางแนวกั้นนะคะที่ประกอบด้วยแผงเหล็กค่ะรถตู้ตำรวจนะคะรถเมสีเหลืองค่ะแล้วก็ถัดมาเป็นแบรีเออร์แล้วก็ลวดหนามนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเป็นรถฉีดน้ำ2คันนะคะพร้อมกับชุดควบคุมฝูงชนที่ใส่ชุดเกราะนะคะแล้วก็มีโล่น้ำเป็นสีน้ำเงินม่วงนะคะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พยายามประกาศบอกผู้ชุมนุมนะคะว่าไม่ให้ชุมนุมในระยะ50เมตรจากรัฐสภานะคะหลังจากประกาศอยู่สักพักหนึ่งแล้วผู้ชุมนุมก็ปราศัยอย่างต่อเนื่องนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการฉีดน้ำแล้วนะคะกำลังเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมโล่และหมวกกันน็อกเดินเข้ามาผัดเปลี่ยนนะคะแดดแดดไหมเนี่ยขณะนี้ผู้สื่อข่าวที่ยืนอยู่บริเวณสะพานลอยแยกเกียรติกายนะคะก็ได้โดนละอองจากน้ำที่พัดมาตามลมนะคะก็จะมีอาการระคายเคืองนะคะแล้วก็จามนะคะแล้วก็แสบตาเล็กน้อยค่ะแต่วันนี้
ก่อนนะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการสับเปลี่ยนกำลังนะคะเนื่องจากชุดเมื่อกี้ที่อยู่ด้านหน้าค่ะคาดว่าน่าจะโดนน้ำที่ฉีดออกมาจากรถฉีดน้ำนะคะสังเกตเห็นบางคนเดินออกมาล้างหน้านะคะเมื่อครู่เห็นมีการคว้าน้ำจากฝั่งผู้ชุมนุมนะคะแต่ว่าสตาร์ผู้ชุมนุมอะค่ะได้ประกาศบอกว่าให้มวลชนอย่าปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่นะคะ